รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์คุณผู้ชมจะเห็นนานาแบบนี้แล้วก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานามีถั่วฝักยาวเยอะเลยอยู่ตรงหน้านานาเห็นหลายครั้งเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยอาหารไทยหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะเสิร์ฟถั่วฝักยาวที่เอาไว้จิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆเนี่ยเขาม้วนเป็นปมสวยๆเรากลับมาบ้านเราก็อยากทำถั่วฝักยาวมัดปมแบบนั้นรับประทานบ้างวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลวกถั่วฝักยาวให้สียังคงเขียวสดที่สำคัญมัดปมแบบไหนมามัดไปด้วยกันค่ะต้มน้ำเปล่าจนเดือดระหว่างต้มน้ำเปล่าเราก็เตรียมน้ำใส่น้ำแข็งเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะลวกถั่วฝักยาวนี่นะคะเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำมันพืชนะคะลงไปในน้ำที่เราใช้ลวกถั่วฝักยาวของเราเกลือป่นกับน้ำมันพืชเนี่ยจะทำให้สีของถั่วฝักยาวของเราเนี่ยเป็นสีเขียวสดแล้วก็จะทำให้มันดูน่ารับประทานค่ะหลังจากน้ำเดือดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วก็จับเวลาประมาณ50วินาทีกดให้เขาโดนความร้อนให้เสมอกันโอเคถั่วฝักยาวของเรานะคะหลังจากลวกแล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นการน็อกน้ำเย็นจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรายังคงมีสีสวยที่สำคัญเราไม่สามารถม้วนได้แต่มันร้อนจัดๆด้วยค่ะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหยิบมาม้วนไปด้วยกันโอเคหลังจากเราลวกผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาม้วนปมถั่วฝักยาวกันแต่ด้วยความที่เขาจะไม่โดนความร้อนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ถุงมือนะคะเจ้าถั่วฝักยาวของเราหลังจากลวกเสร็จแล้วนะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้รีดน้ำออกให้หมดแล้วก็ม้วนค่ะถ้าเราลวกเขาสุกจนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมเขาจะแตกแต่ถ้าลวกเขาดิบมากไปหน่อยเนี่ยเขาจะแข็งแล้วก็มัดปมไม่ได้อันนี้นามัดปมทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นแยกกันออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ดึงเขาเราสามารถใช้แรงได้ระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยหลังจากลวกเสร็จแล้วถ้าเราลวกได้พอดีเนี่ยนะคะเขาจะหยิบจับค่อนข้างถนัดมือเลยล่ะคุณผู้ชมหลังจากได้ปมแบบนี้แล้วนะคะเราก็หั่นกันเวลาหั่นเนี่ยถ้าอยากให้เขาดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเราก็หั่นเขาเอียงๆอ่ะเขาก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจัดใส่สำรับของเราที่มีผักต่างๆวางไว้ก็จะเอาถั่วฝักยาวของเราเรียงเข้าไปวันนี้เนี่ยนะคะผักเยอะขนาดนี้เราจะมีน้ำพริกตัวหนึ่งที่อยู่คู่ครัวของคนไทยมาอย่างช้านานคือน้ำพริกปลากระป๋องนั่นเองค่ะด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็รสชาติอร่อยถูกปากทำให้น้ำพริกปลากระป๋องเนี่ยครองใจคนไทยเยอะมากๆเลยแต่วันนี้เรามาดูเคล็ดลับกันว่าทำยังไงนะน้ำพริกปลากระป๋องถึงอร่อยกันค่ะได้แล้วเนื้อหยาบเนื้อละเอียดตามชอบเลยนะโอเคเราก็ตักน้ำพริกของเราเนี่ยนะโอ้ยเนื้อข้นมากใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นน้ำพริกปลากระป๋องของนานาโรยต้นหอมและผักชีนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชม
้ำพริกปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเส้นแก้วผัดซีอิ๊วอกไก่วิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อกไก่หั่นเป็นชิ้นผัดจนสุกใส่เส้นแก้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมาฝากค่ะนำเนื้อปลาดุกย่างใส่ลงในครกตามด้วยเครื่องปรุงน้ำยาปลาโลโบคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่โขลกเตรียมไว้และกระชายบุบพอแตกคนให้เข้ากันรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาตามด้วยลูกชิ้นปลาและใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟตักน้ำยาลาวใส่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ